ผมกับคุณปรินซ์ก็จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตกันที่ภาพรวมของโควิด -19 กันก่อนนะครับมาราวอัพกันว่าในวันนี้ตัวเลขเนี่ยเป็นอย่างไรนะคุณปรินซ์ใชซึ่ง่โอ้โหวันนี้พอดูตัวเลขแล้วบางคนก็ถึงกับต้องเอามือไก่หน้าผากคือมันรู้สึกว่ามันร้อนอ่ะมันขึ้นมาอีกแล้วนะครับตอนนี้บวก 2,070 คนนะครับหายป่วยแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็หายป่วยไปประมาณ 30,000 กว่าคนแต่ทีนี้เนี่ยก็คือทำให้ยอดติดเชื้อสะสมก็ทะลุกว่า 50,000 คนแล้วนะครับและในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก4คนนะครับแล้วก็ทางคุณหมอทวีสินเนี่ยท่านก็ออกมายืนยันว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวผ่านทางออนไลน์หรือว่าก็มีคนลือกันแหละว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศเคอร์ฟิวซึ่งทางคุณหมอก็ออกมาชี้ชัดแล้วก็เน้นย้ำแบบชัดๆแบบชัดๆเลยว่าจะไม่มีเคอร์ฟิวอย่างแน่นอนในช่วงนี้นะครับตอนแรกมันมีข่าวใช่ไหมว่าจะเคอร์ฟิววันนี้ก็คือไม่ให้ไปออกไปไหนมาไหนใช่ไหมในเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ก็สรุปแล้วไม่มีนะไม่มีก็คือสรุปแล้วจะไม่มีเคอร์ฟิวในช่วงนี้เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยในไลน์ของผมเองเนี่ยก็มีเพื่อนๆที่ส่งข้อความกันเข้ามาเยอะว่าจะมีเคอร์ฟิวบ้างจะมีการปิดส่วนนั้นส่วนนี้บ้างซึ่งในตอนนี้ก็ต้องเน้นย้ำกับคุณผู้ชมให้ดีเลยว่าเราเองคือต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในสภาวะแบบนี้เนี่ยคือมันมีข่าวเนี่ยมันไปเร็วมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นข่าวลวงเนี่ยมันก็มีไม่น้อยข่าวลือข่าวมั่วมีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่าบางทีเนี่ยเวลาเราติดตามข่าวสารเนาะติดตามจากสื่อที่เชื่อถือได้นะคมชัดลึกของเราก็เชื่อถือได้คมชัดลึกทั่วไทยจากสบคด้วยนะคะสบคเนี่ยเขาก็เป็นเซ็นเตอร์ในการกระจายข่าวสารอยู่แล้วเวลามันมีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็บางทีเนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่ดิฉันเนี่ยนะคะคือไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่านะแอบเขาคือท่านเนี่ยคือเขาก็จะมีกลุ่มไลน์กลุ่มเพื่อนเขาอย่างเงี้ยแล้วเวลาบางทีเนี่ยเขาจะชอบแชร์ข่าวโน่นนี่นั่นกันบางทีส่งมาให้ดิฉันดูฉันก็แบบเอ้ยอย่าไปเชื่อมากบางทีส่งต่อฟอร์เวิร์ดกันในไลน์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงบางทีมันก็เป็นข่าวที่แบบมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแบบบอกกันหน่อยเนาะคือดูจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ดีที่สุดนะคะอันนี้คือสำคัญมากครับทุกครั้งเพราะว่าข่าวในยุคนี้ในยุค 5G 4G เนี่ยมันมาเร็วมากเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกเชื่อหรือว่าก่อนที่เราจะกดแชร์เนี่ยคือเช็คก่อนว่ามันจริงไหมนะครับอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกจนเกินไปตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนนะฮะใช่ค่ะวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยทำสถิติอีกแล้วนะคุณคือเมื่อวานทำสถิติผู้เสียชีวิตเสียชีวิตรายวันมากที่สุดคือ7คนใช่ไหมวันนี้ก็ทำสถิติผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็คือสูงที่สุดนะคือ 2,070 รายคือต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวเลขใหม่ผู้ติดเชื้อเนี่ยก็คือจะประมาณพันกว่าเนี่ยมาหลายวันแล้วแต่มาวันนี้เนี่ยคือทะลุมา 2,000 เลยอ่ะคือก็เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะแล้วก็เห็นว่าคุณเกมบอกว่ามีผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลใช่ไหมคือเกือบ 20,000 รายแล้วอ่ะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าก็จะมีทั้งผู้ป่วยอาการหนักแล้วก็อาการเบานะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันไปนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันส่วน10จังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดนะคะเห็นว่ากทม.ยังเป็นแชมป์นะวันนี้เนี่ยถือว่ามีตัวเลขสูงมากแล้วก็กลายเป็นว่ายอดผู้ติดเชื้อสะสมของกรุงเทพเนี่ยเป็นครึ่งหมื่นแล้วนะ 5,515 รายใช่ไหมโอ้โหดูดิครึ่งหมื่นแล้วแน่นอนว่าคลัสเตอร์สำคัญก็คือจากสถานบันเทิงแล้วก็ทองหล่อที่ว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ทำให้กระจายไปทั่วประเทศแบบนี้อืมครับโอ้โหเนี่ยดูเป็นตัวเลขที่ก็น่าตกใจก็ไม่เฉพาะเท่านั้นนะอย่างตอนนี้เมืองไทยของเราเนี่ยก็ทำสถิติใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะภูมิใจว่าเราเป็นประเทศที่รั้งท้ายสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับแต่ว่าในตอนนี้ครับแต่ในตอนนี้เนี่ยคือเราขยับใกล้ท็อป100นะครับหรือว่าท็อป100สถานการณ์โควิดทั่วโลกแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นการไต่อันดับที่ไม่มีใครอยากจะให้ไต่ขึ้นเลยนะครับอยากจะให้กดลงกันหน่อยใช่ตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่105นะคะเหมือนค่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆเนาะทีละนิดนะคะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้ 48,000 กว่าคนและเสียชีวิตสะสม107คนค่ะแล้วก็จริงๆวันนี้เตรียมกราฟมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นเอามาเปรียบเทียบอีกรอบนึงนะคะว่าระลอกที่ระบาดระลอกแรก
ระลอกที่สองแล้วก็ระลอกที่สามเนี่ยดูเหมือนตัวเลขมันจะขยับขึ้นมานะสำหรับระลอกที่สามเพราะว่า อย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปว่าระลอกสามเนี่ยติดเชื้อในระยะเวลาไม่ถึงเดือนเนี่ยคือมีตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่นะสะสมเนี่ยก็คือว่าสูงมากเกือบเท่ากับระลอกที่สองแล้วเพราะว่าระลอกสองเนี่ยตอนนั้นมันประมาณ3เดือนกว่าๆใช่ไหมสามเดือนกว่าๆเนี่ยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อประมาณ 24,000 เนาะแต่ว่ามาระลอกนี้เนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะคุณเกมดูสิว่าขึ้นมา 21,000 แล้วอ่ะคือในระยะเวลาที่สั้นกว่าเยอะเลยแต่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ก็เกือบจะเท่ากันแล้วหรือแม้แต่ผู้เสียชีวิตเองคุณปรินซ์ก็เกือบแตะกันแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะคะต่อ34นะฮะใช่เพราะฉะนั้นจับตาเอาไว้นะคะแล้วก็เห็นว่าทางหลายๆฝ่ายรวมถึงคุณหมอสาธารณสุขเองนะเห็นเขาบอกว่านะตอนนี้เนี่ยคือกราฟผู้ติดเชื้อเนี่ยมันอยู่ในช่วงสูงสุดของระฆังและอันนี้คือเป็นการเปิดเผยโดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะท่านบอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราอยู่ในจุดสูงสุดของระฆังและแล้วเขาก็บอกว่าอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตัวเลขจะลดลงก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเนาะขออย่าให้มันเป็นอะไรที่นอกทฤษฎีหรือว่านอกการคำนวณไม่ใช่ว่าพอหลังจาก2สัปดาห์หลังจากนี้ก็กลายเป็นว่าอ้าวทะลุพุ่งสูงขึ้นอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะแล้วเราก็มีข้อมูลด้วยนะคุณเกมเขาบอกว่าในระลอกที่3เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อ 50% เนี่ยรู้ไหมติดเชื้อจากไหนครับติดเชื้อจากในบ้านติดจากคนในครอบครัวสังเกตไหมว่าจะมีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมแล้วก็มักจะเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญแล้วก็ค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะมีโรคประจำตัวไงเนี่ยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคนนอกบ้านเอามาติดคนในบ้านติดกันเองแล้วก็ปัญหาเรื่องของคนที่อาจจะยังหาเตียงไม่ได้กักตัวอยู่ในบ้านแล้วก็อยู่กับคนอื่นในบ้านสมาชิกในบ้านก็ติดไปด้วยแบบเนี้ยครับครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิด